นิทานธรรมสอนถึงผลของการกระทำตอนกรรมสนองสมัยเป็นมนุษย์ผมได้รับการศึกษาจากต่างประเทศผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาบ้านตระกูลจางที่อยู่ติดกับบ้านผมเขาตั้งเป็นสถานธรรมทุกคนในบ้านถือศีลกินเจบำเพ็ญธรรมทุกวันที่1และวันที่15มีการประชุมบรรยายธรรมสาธุชนจากที่ต่างๆพากันมาฟังธรรมด้วยความศรัทธามากพวกรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างก็จอดไว้ที่หน้าบ้านผมทำให้ผมเข้าออกไม่สะดวกรู้สึกโมโหมากจึงใช้สว่านเจาะยางล้อรถจนแตกเมื่อสาธุชนจะกลับบ้านถึงได้รู้ที่ใกล้เคียงก็ไม่มีร้านซ่อมรถได้แต่ใช้มือเข็นกลับบ้านเมื่อนายจางเจ้าบ้านทราบเรื่องนี้ก็มาขอโทษผมบอกว่าทีหลังจะบอกพวกญาติธรรมอย่ามาจอดรถไว้ที่หน้าบ้านผมอีกแต่ผมยังไม่หายโมโหได้ด่าว่าพวกแกคนไหว้พระกินเจอล้วนแต่จิตใจชั่วร้ายพระพุทธรูปเทวรูปเป็นหุ่นที่แกะสลักจากไม้ทั้งนั้นถ้ายังคืนทำแบบนี้อีกกูจะเอาทิ้งลงดูให้หมดนายจางขอโทษแล้วขอโทษอีกแต่ผมก็ยังไม่หายโมโหกลับด่าว่าเสียงดังลั่นเขาเห็นท่าไม่ดีก็คุกเข่าขอร้องผมว่าต่างคนด่าได้แต่อย่าด่าพระด่าเจ้าเลยผมเห็นเขาคุกเข่าขอร้องอย่างน่าสงสารจึงได้สงบปากลงตั้งแต่วันนั้นผมคืบแค้นอยู่ในใจพอมีคนจะมาสถานธรรมเพื่อไหว้พระฟังธรรมผมก็จะบอกกับศรัทธาชนเหล่านั้นว่าพวกคุณอย่ามาไหว้พระที่นี่สถานธรรมแห่งนี้เป็นของไม่แท้เป็นพวกมารถ้าพวกคุณมาที่นี่ลูกหลานจะอยู่ไม่สงบสุขจะเกิดคราวภัยต่างๆกินเจอะไรกันคนไม่ดีจิตใจชั่วร้ายถึงต้องกินเจการกินเจจะทำให้สุขภาพไม่ดีอาจเกิดโรคต่างๆได้มีคนไม่น้อยที่เชื่อคำพูดของผมก็เกิดความกล้ามาไหว้พระฟังธรรมอีกบางคนก็เลิกถือศีลกินเจไปเลยไม่เพียงเท่านี้ผมเห็นนายจางถือศีลกินเจไหว้พระถ้าทำสามารถจุติสู่แดนสุขาวดีทำชั่วจะต้องตกนรกผมยิ่งฟังยิ่งหมั่นไส้เห็นว่าในชุดอวกาศนี้ไหนเลยจะมีผีสางเทวดาอเมริกาไปเหยียบโลกพระจันทร์กันแล้วยังจะกินเจกันอีกเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นผมจะต้องไปลอบทำลายให้ทุกคนในบ้านเขาศีลขาดวันหนึ่งผมไปซื้อปลาช้างเหลือง5ตัวจากตลาดแล้วก็เอากลับบ้านไปต้มเมื่อต้มสุกก็เอาต้มปลาใส่ลงในชามถือโอกาสตอนที่นายจางออกไปข้างนอกผมก็ปีนขึ้นไปบนดาดบ้านแล้วก็เอาน้ำต้มปลาเทลงไปในแทงน้ำด้วยความตื่นเต้นขณะที่ลงจากดาดฟ้าเกิดพลาดเท้าตกลงไปเบื้องล่างได้รับบาดเจ็บที่หน้ากระดูกที่แขนและกระดูกที่น่องพักนอนร้องครวญครางอยู่บนพอดีนายจางกลับมาบ้านเห็นเข้ากิริศมาประคองผมถามผมว่าทำไมถึงได้ตกลงมาเนื่องจากในมือพยังถือชามที่แตกอยู่จึงบอกว่าจะเอาน้ำต้มปลาที่เหลือไปเถิบลัดตะกนมานายจางเห็นอาการผมสาหัสมากอีกทางบ้านผมไม่มีใครอยู่เขาจึงรีบโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมารับผมไปส่งที่โรงพยาบาลต่อกระดูกพลันผมก็เกิดสำนึกผิดบอกนายจางให้รีบกลับบ้านไปบอกแม่บ้านว่าอย่าเอาน้ำในไปใช้เพราะผมได้เอาน้ำต้มปลาไปใส่ลงในแทงน้ำเมื่อนายจางได้ฟังก็ตกใจมากรีบกลับบ้านไปล้างแทงน้ำจนสะอาดเนื่องจากอาการผมหนักมากทั้งอายุก็มากแล้วรักษาอยู่8เดือนกว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นได้แต่นอนอยู่บนเตียงไม่สามารถเดินได้ทุกอย่างต้องให้คนอื่นทำให้ภรรยาทราบความประพฤติของผมด่าว่าเป็นความชั่วของผมฟ้าดินถึงได้ลงโทษเอาเนื่องจากหมอไม่สามารถให้หายเป็นปกติผมจึงกลายเป็นคนพิการวันหนึ่งเกิดกระหายน้ำที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่ผมพยายามจะคลานไปเอาน้ำบนโต๊ะมาดื่มทว่าเกิดหมดเรี่ยวแง่พลัดตกจากเตียงศีรษะไปชนถูกขาโต๊ะจึงสิ้นชีวิตแต่บัดนั้นเมื่อวิญญาณออกจากร่างเห็นยมทูตที่อยู่ข้างๆรีบมาจับเอาตัวผมไปยมโลกทันทีได้ผ่านการพิจารณาการตัดสินจากยมานตำหนักต่างๆและถูกลงโทษทันอย่างหนักผมก็ได้สารภาพผิดแล้วขอท่านพระโพธิสัตว์ได้โปรดปล้องผมไปสักครั้งเธอจะถือศีลกินเจบำเพ็ญธรรมเพื่อทำคุณไถ่บาปอย่างแน่นอนดีที่วันนี้เจ้ามาให้การตามความจริงลงในหนังสือธรรมะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่ชาวโลกโทษของเจ้าจึงลดให้กึ่งหนึ่งมิเช่นนั้นจะต้องตกนรกขุมอเวจีไม่ได้ผุดเกิดตลอดกาลเจ้าไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาก็ไม่ว่าแต่การขัดขวางกันเรื่องใส่ศรัทธาของผู้อื่นตำหนิลบหลู่ดูหมิ่นเทพพุทธะทำลายการบำเพ็ญธรรมถือศีลกินเจของผู้อื่นมีจิตใจชั่วร้ายเอาของข้าไปใส่ในน้ำท
ทำลายศีลของผู้บำเพ็ญเป็นความผิดอย่างมหันต์ชาวโลกนับถือศาสนาตามที่ตนศรัทธาการปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตมีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติการถือศีลกินเจมีเมตตาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมไปทำลายตามใจชอบได้อย่างไรผู้บำเพ็ญธรรมมีเทพาอารักษ์คอยคุ้มครองอยู่ข้างกายเจ้าร่วงละเมิดอย่างร้ายแรงฟ้าดินทรงพิโรธจึงลงอาญาทำให้เจ้าตกจากตึกได้รับบาดเจ็บนี่เป็นกรรมตามสนองขอฝากไปถึงชาวโลกการปฏิบัติธรรมขัดเกลาตนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองวันใดกุศลบารมีสมบูรณ์ก็สามารถจุติสู่ได้สภาวะดีโดยอัตโนมัติหากไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตนเองไม่บำเพ็ญแต่กลับไปขัดขวางการทำความดีของผู้อื่นทำลายการถือศีลกินเจของผู้อื่นตำหนิลบหลู่เทพพุทธะขัดขวางการบำเพ็ญธรรมประทุษร้ายคนดีต้องตกนรกรับโทษทันอย่างหนักในอภัย